บอลเชิญยิ้มรู้ที่อยู่เกรียนคีย์บอร์ดเตือนอย่าหนีมีแช่งเมื่อถามถึงประเด็นร้อนที่มีคนโพสต์หยามโรเบิร์ตสายควันว่าจัดเมนเซอร์หรู5ยอดสุดท้ายแบกลงตากฝนมาเผาเตาวัดทะลึ่งน้ำมึงสายควันสมน้ำหน้าโดยบอลเชิญยิ้มได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมว่าผมไม่ได้เดือดคนเดียวนะเดือดกันหมดมันหลายโพสต์แล้วที่เห็นบางคนบอกว่ากระดูกคนเสพยาเป็นแบบนี้เหรอผมก็ปล่อยผ่านทำไมยังโน้นอย่างนี้ผมก็ปล่อยผ่านแต่มีคนหนึ่งผมไม่รู้สมองจิตใจทำด้วยอะไรเมน5ยอดฝนตกสุดท้ายต้องแบกลงตากฝนมาเผาสมน้ำหน้าคือมาสมน้ำหน้าคนที่เขาไปแล้วคุณเหยียบย่ำหัวใจคนที่เขาทำงานมากๆคุณรู้ไหมว่าเขาทำกันด้วยใจบริสุทธิ์แต่คุณใจสกปรกมันสมองคุณสกปรกผมบอกแล้วว่าผมไม่ทำร้ายคุณไม่ทำอะไรคุณที่ผมต้องการติดต่อคุณคุณมากราบขอขมาใน Messenger ผมมันไม่พอคุณต้องมากราบขอขมาพี่โรเบิร์ตขอโทษพี่แจ๋วผมถึงจะให้อภัยตอนนี้มีคนส่งมาพื้นที่พี่กัดรู้หมดแล้วถ้าคุณไม่หนีซะก่อนคุณอย่าหนีเลยคุณเชื่อผมเราไม่ทำร้ายคุณคุณอย่าหนีคุณกล้าทำกล้ารับผมขอแค่นี้ถ้าไม่อย่างนั้นผมจะแช่งคุณต่างๆนานาผมยอมบาปเพราะคุณทำกับพี่น้องของผมแบบนี้และเขาก็มีการติดต่อมาขอให้ผมลบโพสต์เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวคุณเดือดร้อนคุณบอกครอบครัวคุณเดือดร้อนแต่คุณเหยียบย่ำหัวใจครอบครัวพวกผมกับอีกหลายครอบครัวนี่แหละครับคุณไม่คำนวณและไตร่ตรองก่อนที่คุณจะโพสต์นี่คือบทเรียนของคุณผมจะเดินทางไปหาเขาแต่ผมไม่ขอบอกนะครับว่าจะไปตอนไหนคุณทำคุณก็ต้องได้รับผลกรรมของคุณคุณบอกเสียใจกับการจากไปของพี่โรเบิร์ตมึงบอกมึงเสียใจเหรอผมไม่เจตนาจริงๆกราบขอโทษพี่จริงๆลบโพสต์ให้ผมหน่อยเถอะครับครอบครัวผมเดือดร้อนจริงๆพี่น้องพิจารณากันแล้วมันไม่พอผมเลยบอกว่าวันที่คุณโพสต์คุณไม่ไตร่ตรองเสียก่อนพูดมาได้จัดเมนซะสวย5ยอดสุดท้ายแบกโรงตากฝนมาเผาเตาวัดทะลึ่งนะมึงสายควันสมน้ำหน้าคืออะไรทะลึ่งนะมึงสายควันสมน้ำหน้าเขาไม่ได้ทะลึ่งคนรักเขาเยอะมากมึงนะทะลึ่งผมบอกให้เล่นไม่รู้เรื่องสิ่งเดียวที่ต้องการให้เขามาจุดธูปขอขมาผมถึงจะอโหสิกรรมให้บอลเชิญยิ้มกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ